ในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของโลแกนหรือที่เราก็รู้จักกันดีครับในนามวูเวอรินที่เขาเองพยายามจะตามหาความลับของตนเองในอดีตซึ่งมันจะเป็นไทม์ไลน์ครับก่อนเกิด X-men ในภาคแรกตัวจะมีการเล่าเรื่องราวของการไล่ล่าหลังแค้นจอมวร้ายที่มันก็เป็นตัวการในการจัดการกับแฟนสาวของเขาจนดิ้งและจะพาเราคนดูครับไปสู่ต้นกําเนิดและค้นหาความจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับชายคนนี้ที่มีนามว่าโลแกนสวัสดีครับผมมอร์บล ทุกคนก็จะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า X-Men ในภาคที่4กํกำเนิดฟูฟูรินใครชินชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยู u ูบพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอลโบร์ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัย หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่วิกเตอร์ได้เดินทางมาเฝ้าไข้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์ซึ่งพ่อของวิกเตอร์รับก็เป็นชายขี้เมาเขานั้นอาลวาดอย่างหนักจนทะเลาะก,กับคุณพ่อของเจมส์และก็ได้มีการพลาดท่ายิงปืนอาสัยพ่อของเจมส์รับจนเด้งไปต่อหน้าต่อตาของเขาซึ่งในตอนนั้นเองรับเจมส์ก็โมโหพ่อของวิกเตอร์เป็นอย่างมากจนเขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากระดูกที่มือของเขานี่มันงอกออกมาและกระนำแทงไปที่หน้าอกของพ่อวิกเตอร์อย่างจังด้วยความโกรธก่อนที่เขารับ จะสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาจนเขาเองก็ได้บอกความจริงกับเจมไปว่า ชายคนที่เขายิงรับไม่ใช่พ่อของเจมส์แต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวของวิกเตอร์เองต่างหากละ่ะที่เป็นพ่อของเจมส์ที่แท้จริงแล้วชายผู้นั้นรับก็หมดลมหายใจไปเลยได้ว่าช็อตนี้นั้นตัวเจมส์เป็นคนส่งพ่อตอนเองนั้นไปคุยกับราบม่วมงด้วยมือของเขาเองตั้งแต่วัยนั้นเลยก็ว่าได้มันก็ได้ทาให้แม่ของเจมส์นั้นรังเกียจเขาเป็นอย่างมากครับเนื่องจากที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์มันก็ได้ทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาเลยตัดสินใจรับจะวิ่งออกมาจากบ้านและไม่หันหลังกลับไปที่บบ้้านนนนหลััังออีกีกใขณะท่วิตรร์ ก็วิงตามหาตัวเจม และคิดว่าสมควรแล้วที่พ่อของเขานั้นจะเดี้งไปซะและทั้งคู่รับก็ตัดสินใจจะไปด้วยกันไม่ว่าเจมจะไปที่ไหนวิกเตอร์รับจะขอไปด้วยก็แล้วกันจนวันเวลารับได้ผ่านเลยไปวิกเตอร์กับเจมในตอนนี้ได้เติบโตขึ้นมา2คนและพวกเขาเองรับได้ร่วมต่อสู้ในสงครามต่างๆซึ่งทั้งคู่รับก็รอดมาได้ทุกครั้งเพราะว่ามียีนกลายพันธุ์อยู่ในเลือดแต่นิสัยของวิกเตอร์รับจะชินชอบในความรุนแรงความกระหายสงครามรับแบบไม่สนโลกแตกต่างจากเจมอย่างสิ้นเชิงรับที่เขามักจะขี้สงสารซึ่งวิกเตอร์ก็ได้เผอจัด กับทหารพวกเดียวกันรับด้วยความบ้าปอของเขานี่ก็เลยทำให้ทางกองทัพเนี่ยตัดสินใจมัดเจมกับวิกเตอร์รับไว้ทีทแทนเพื่อเตรียมการในการยิงเป้าทิ้งจัดการทั้งคู่ไปแต่มันกลับกลายเป็นว่ากระสุนปืนนั้นไม่สามารถทําอะไรร่างกายของพวกเขาทั้งคู่ได้แต่อย่างใดซึ่งมันก็เลยบีบให้ทหารไม่มีทางเลือกรับในเมื่อเก็บทิ้งไม่ได้ก็เอามันไปขังในคุกก็แล้วกันจนพันตีวิลเลียมสไตรเกอร์จาก X-men ในภาคที่2รับได้เข้ามาทักทายเจมส์แล้วก็วิกเตอร์ที่ในตอนนี้รับถูกขังอยู่ในคุกอยู สไตรเกอร์ครับค่อนข้างทึ่งเป็นอย่างมากที่ทั้งสองคนนี้ถูกยิงเป้ารับแต่ร่างกายกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียววิลเลียมก็เลยเสนอให้ทั้งสองคนนี้เข้าร่วมกองทัพกับเขาสิกลายเป็นทีมพิเศครับเพื่อรับใช้ประเทศชาติและพ้นความผิดในทันทีซึ่งทั้งสองคนนี้รับก็ตกลงจะเข้าร่วมกับทีมพิเศษที่ว่านี้ในทันทีเช่นกันโดยวิกเตอร์กับเจมส์รับได้เข้าร่วมกับทีมของวิลเลียมซึ่งทุกคนในตอนนี้รับก็มีความสามารถระดับสูงส่วนใหญ่รับจะมีพลังความสามารถของมิวแทนจนพวกเขาสามารถบุกเข้าไปทําาาลยฐนัับบร ของศัตรูเพื่อชิงโลหะก้อนหนึ่งมาได้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนก้อนหินธรรมดาไม่น่าจะมีค่าอะไรจนพวกเขารับได้ถามถึงที่มาของหินก้อนนี้จนได้รู้บอกแสอะไรเพิ่มเติมรับจากปากของชาวบ้านที่ได้บอกเอาไว้ว่าโลหะก้อนนี้ครับมันตกลงมาจากฟากฟ้า ไม่ได้กำเนิดเกิดมาจากโลกนี้แต่อย่างใดและพอวิลเลียมรับได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วเนี่ยเขาก็สั่งเก็บทุกคนในบู่บ้านที่ว่านั้นโดยสั่งให้วิกเตอร์รับเป็นคนจัดการซึ่งเขาเองก็ยินดีจะทําทมันรับเพราะว่าตนเองก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแตกต่างจากเจมที่เขาเองไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเลยเจมก็เลยเข้าไปเตือนวิกเตอร์รับด้วยความหวังดีว่าเราไม่ต้องการทําแบบนี้แต่วิกเตอร์เองก็ไม่สนใจรับเพราะเขาก็คิดมาตลอดว่าการเก็บรายไปคุยกับราบมะม่วงนี่มันเป็นงานสําคัญของเขาและเมื่อเจมได้ย วินาทีนั้นก็เลยทําให้เขาตัดสินใจแยกทางจากวิกเตอร์และก็ทุกคนในทีมในทันทีจนกระทั่ง6ปีต่อมาตัวของเจมส์รับได้ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ปกติทั่วไปธรรมดาท่ามกลางหุบเขาและเขาเองรับมีภรรยาที่แสนน่ารักทั้งคู่นั้นทํางานอย่างสุดจริตราวกับว่าชีวิตของพวกเขานั้นกาลังไปได้สวยเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งวิกเตอร์รับได้เดินทางมาหาเพื่อนคนหนึ่งในทีมซึ่งเจ้าเพื่อนคนนั้นรับก็ค่อนข้างตัววิกเตอร์เป็นอย่างมากพร้อมกับบอกวิกเตอร์ซ้ำๆไปว่า เขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ครับเขามีชีวิตที่ดีแล้วไม่จําเป็นต้องไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆขึ้นมาหรอกแต่วิกเตอร์เองก็ไม่สนใจจัดการส่งเพื่อนคนนั้นรับไปคุยกับราบมามม่วงแทบในพริบตาเดียวอย่างไรเยื่อใหญ่ตัดมาที่ทางฝั่งของเจมส์รับที่กำลังมาทํางานตามปกติวิลเลียมรับก็ได้เดินทางมาหาเขาเพื่อบอกว่ามีงานให้พระเอกทําแต่เจมส์กลับไม่สนใจ พราะว่าเขาต้องการจะอยู่แบบนี้เขาชอบงานที่ว่าไม่ต้องทําร้ายใครแต่อย่างใดแต่วิลเลียมก็บอกกับเจนไปว่าเพื่อมีหนึ่งในทีมของเราถูกเก็บไปเมื่อไม่นานมานี้ในขณะที่วิกเตอร์ยังคงปลอดภัยซึ่งเจมก็ยังคงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่สนใจครับ และบอกว่าดูแลตนเองได้จนกระทั่งหลายวันต่อมาภรรยาของเจมหรือว่าชื่อฉายาโลแกนเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับวิกเตอร์ที่มายืนขวางอยู่กลางถนนซึ่งโลแกนเองรับได้เจอเข้ากับหัวสัตว์ที่มันถูกทิ้งเอาไว้ที่กลางป่าลักษณะการจัดการแบบนี้ครับพระเอกรู้จักคนที่ทํามันเป็นอย่างดีมันเลยทําให้เขารับรู้ว่าวิกเตอร์น่าจะมาที่นี่และภรรยาของพระเอกกลาลังตกอยู่ในอันตรายมันก็เลยทำให้ตัวเจมรับรีบวิ่งกลับไปหาเธอแบบไม่คิดชีวิตแต่เมื่อตอนเขาไปถึงเนี่ยมันก็สายเกินไปเสียแล้ววิ Victor กเตอร์รรับไส่ง ของเขานั้น ไปคุยกับด้ามะม่วงมันก็ได้ทาให้ตัวพระเอกเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วโกรธแคนวิคเตอร์รับสุดหัวใจของเขาจนโลกแกนก็ตามมาเจอเขากับวิกเตอร์ที่บาร์ด้วยความโกรธซึ่งพระเอกเองก็ไม่เข้าใจรับว่าทําไมวิคเตอร์ต้องทําแบบนั้นกับภรรยาของเขาด้วยซึ่งวิคเตอร์เองก็ได้ให้เหตุผลกับพระเอกไปว่าที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อต้องการจะเรียกร้องความสนใจจากพระเอกที่โลกแกนนั้นไม่เคยติดต่อกลับไปหาเขาเลยตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นนี่ก็เลยทาให้ทั้งสองหนุ่มรับได้้ทําากกกกรตต่ออสสููกกสัันนโลเเงง็พวศษ ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจนถูกวิกเตอร์รับเหยียบโรงเล็บของวูฟเวอรลินของเขาจนหักและพระเอกรับก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่วิกเตอร์จะจากไปโลแกนในตอนนี้ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลแต่ร่างกายของเขารับก็ฟื้นฟูบาดแผลได้เร็วมากๆจนหมอเองถึงกับงงรับว่าเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรซึ่งวิลเลียมสตาราเกอร์ก็ได้มาหาโลกแกนที่โรงพยาบาลมันก็เลยทำให้ตัวเขาค่อนข้างโกรธเป็นอย่างมากเพราะหลังจากวิลเลียมโผล่ไปหาเขาเนี่ยวิกเตอร์ก็ตามมาเก็บภรรยาของโลกแกนอย่างโหดเหี้ยมจนเดี้ยงไปต่อหน้าต่อตา แต่วิลเลียมก็ได้บอกว่าเขาไม่รู้ครับว่าวิกเตอร์ได้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว มันช่างกระหายเลือดและมองทุกคนรับว่าเป็นคนทรยศต่อเขาแล้วเริ่มที่จะตามล่าทุกคนในทีมของเราวิลเลียมก็เลยเสนอให้กับพระเอกรับเป็นเครื่องมือในการจัดการกับวิกเตอร์ให้ได้แต่มันจะต้องแลกกับการที่ว่าโลแกนจะต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมันจะเปลี่ยนร่างกายของเทารับอย่างสิ้นเชิงและจะสามารถเอาชนะวิกเตอร์ได้อย่างง่ายดายอีกด้วยซึ่งโลแกนในจังหวะนั้นไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเขาเชื่อคําพูดของวิลเลียมอย่างเต็มใจและต้องการอาวุธที่ว่ารับมาใช้กําจัดวิกเตอร์ให้ได้ พอทุกอย่างเสร็จครับจะได้แยกย้ายไปตามทางของตนเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานวิลเลียมก็ได้พาตัวโลแกนมาที่ห้องทดลองรับริมทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งตัวของพระเอกครับก็ถูกนำตัวเข้าสู่โครงการทดลองอะไรบางอย่างที่วิลเลียมได้สร้างขึ้นโดยมีการใช้โลหะรับอะด,ดาแมนเทียมที่มันก็หล่ดลงมาจากฟากฟ้า วิลเลียมนั้นตามหามาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องนี่มาสั่งเลาะใส่ร่างกายของพระเอกมันจะได้ทําให้โลแกนรับได้กลายเป็นคนอมตะแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นจะทําให้เขาจะต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสียก่อนและวิธีนี้รับเป็นวิธีการเดียวที่ทําให้โลแกนสามารถเอาชนะวิกเตอร์ได้และแล้วรับการทดลองที่บ้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งโลแกนจะต้องทําการฉีดโลหะจจานวนมหาศาลเข้าไปสู่ร่างกายของเขามันได้ทําให้โลแกนรับรู้สึกเจ็บปวดอย่างหนักและหัวใจจนเกือบหยุดเต้น ใ่สุดท้ายรับร่างกายของเขาก็สามารถฟื้นตัวเองกลับมาได้ และกระดูกทั้งตัวของเขาครับก็ได้กลายเป็นเหล็กในที่สุดนีกด่กลายเป็นการประสบความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของตัววิลเลียมและเขาเองได้คิดการใหญ่ครับโดยต้องการนํา DNA ของโลแกนไปสร้างเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อทํารงรามเขาเลยได้มีการออกคําสั่งให้ลบความทรงจําของโลแกนทิ้งไปซะแต่ถ้ว่าโลแกนครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเลยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ถูกลบความทรงจําก็เลยจัดการฟื้นตื่นขึ้น,นมาครับด้วยความโกรธแค้นคือโลแกนในตอนนี้มีพลักกาลังมหาศาลมันก็เลยทำให้ตัวเขาครับรอบนี้จากการจับกุมจากฮอน ทดลองนั้นมาได้อย่างง่ายดายซึ่งวิลเลียมก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขารับตามล่าโลแกนซะและจับมันกลับมาให้ฉันให้ได้ซึ่งโลแกนรับได้มีการวิ่งหนีไปเจอเข้ากับบ้านตายายคู่หนึ่งซึ่งโลแกนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากตายายผู้สองใจดีคนนี้โดยได้มีการให้อาหารและมอบที่พักรับที่เป็นโรงนาให้กับพระเอกด้วยในขณะที่โลแกนยังคงโกรธแคนวิคเตอร์ที่เคยเก็บภรรยาของเขาไปอย่างโหดเหี้ยมแบบไม่มีสาเหตุซึ่งเท่านั้นยังไม่พอรับตัวคนตายยังให้มอไซค์กับพระเอกอีกด้วยไปลองขับดูสิ แต่ทว่าในตอนนัครับจูดจตากับยายก็ถูกรุกน้องมือปืนโหดของวิลเลียมตามมาเก็บทั้งคู่ถึงที่พร้อมกับระเบิดบ้านของตายายทั้งคู่จนมันก็พังพินาศไปแต่โลแกนครับก็สามารถหนีรอดออกมาได้สาเร็จและจัดการพังเฮลิคอปเตอร์ครับของมือปืนจนตกไปซึ่งโลแกนเองก็ได้ถามกับวิลเลียมไปว่าวิกเตอร์ในตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและวิลเลียมเองได้สั่งให้โลแกนครับกลับไปที่ฐานลัดก่อนแล้วหลังจากนั้ครับตัวเขาจะพาพระเอกไปเก็บวิกเตอร์เองด้วยกัน แต่โลแกนก็ไม่สนใจรับคือเขาต้องการเคลียร์กับวิกเตอร์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับมาหาวิลเลียมก็แล้วกันตัวพระเอกก็เลยจัดการระเบิดเฮลิคอปเตอร์ ที่มีมือปืนลูกน้องของวิลเลียมอยู่ข้างในจนมันก็พังพินาศด้วยความโกรธแค้นของเขาที่บังอาจมาเก็บตายายผู้วิชุดสองคนเมื่อตะกี้นี้ซึ่งวิลเลียมเองรับก็รู้วิธีเดียวที่จะสามารถเก็บโลกแกนได้ก็คือการยิงกระสุนอะาแดเมนเทียมรับใส่กระโหลกศีรษะของโลกแกนเท่านั้นรับรองได้ว่าการกระทําแบบนี้รับมันจะเป็นการส่งโลกแกนไปคุยกับร่างม่วงได้อย่างแน่นอนร่างกายของเขาจะไม่สามารถฟื้นตื่นขึ้นมาได้อีกและวิลเลียมเองรับต้องการวางแผนบางอย่าง เื่อกำจัดโลกแกนทิ้งไปซะตัวโลกแกนเองรับได้มาเจอเข้ากับเพื่อนมิวแทนคาวบอย ที่เคยเข้ารวมกลุ่มพิเศษของวิลเลียมมาก่อนเพื่อถามถึงว่าหลังจากที่เขาออกจากกลุ่มไปแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับวิกเตอร์กันแน่ซึ่งเขาก็บอกว่าวิกเตอร์รับโกรธแค้นที่โลแกนทิ้งเขาไปก็เลยต้องการจะพิสูจน์ตนเองรับว่าเหนือกว่าโลแกนทุกด้านจึงได้มีการตามลาดแล้วเก็บทุกคนรับทุกครั้งที่มีคําสั่งซึ่งเพื่อนมิวแทนแต่ละคนก็เลยตัดสินใจจะออกมาจากกลุ่มนั้นเพราะว่าทนต่อคําสั่งบ้าๆข,ของวิลเลียมไม่ไหวที่ได้มีการสั่งรับให้ล่ามนุษย์กลายพันธุ์ด้วยกันเอง ซึ่งมันก็เลยทําให้รู้ว่าวิลเลียมต้องการทีมพิเศษเพื่อกําจัดมิวแท้งรับบนโลกโดยอ้างว่าภารกิจของเขาคือการปกป้องคนจากฝ่ายมิวแทเลวซึ่งถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมรับพระเอกจ,จะต้องไปถามกับเฟร d ดดุกอดีตทีมพิเศษอีกคนหนึ่งก่อนที่ภาพมีการกรับจะตัดกลับมาที่ซัมเมอร์ ชายหนุ่มที่ใส่แว่นสีแดงคนนี้ครับคือเขามีอาการปวดหัวอย่างหนักซึ่งวิกเตอร์เองก็ตามไปหาซัมเมอร์ครับเพื่อตามล่ามิวแทนซึ่งซัมเมอร์เองก็เป็นหนึ่งในมิวแทนที่มีพลังเลเซอร์ที่ตามันเหมือนกับของสกอตหรือว่าไซคลอปจากภาาก่อนๆซึ่งก่อนที่วิกเตอร์ครับจะเก็บซัมเมอร์ทิ้งไปนี่วิลเลียมก็ได้ตามมาเจอวิกเตอร์เสียก่อนและหลอกใช้เขารับให้ไปกำจัดโลแกนซะโดยมีการแลกข้อตกลงอะไรกันบางอย่างในขณะเดียวกันโลแกนก็รู้ว่าวิกเตอร์ได้อยู่กับวิลเลียมที่เกาะ ที่วิกเตอร์กรับจับมิวแทนไปเพื่อการทดลองที่นั่นมันก็ได้ทำให้โลแกนรู้ว่าทั้งหมดคือแผนการล่อของวิลเลียมที่มีการสั่งให้วิกเตอร์กรับมาเก็บภรรยาของเขาเพื่อที่ว่าตัวของวิลเลียมกรับจะได้ทําการทดลองกับโลแกนโดยการสมัครใจที่ได้มีการใส่โลหะาอะาาแดมนเทียมกรับเข้าไปที่ร่างกายของเขาและต้องการพลังมิวแทนทุกอย่างมารวมไว้ที่คนคนเดียวรับในการสร้างเป็นอาวุธมหาปลัยขึ้นมาซึ่งเฟร็ดเองก็ได้บอกข้อมูลไปว่ามีนักโทษคนหนึ่งรับที่สามารถเหนียวมาจากก่อนนั้นได้ ให้โลกแกนไปหาข้อมูลจากเขาคนนั้นก็แล้วกันซึ่งโลกแกนกับมิวแทนคาร์บอยรับที่มีชื่อว่าเคสเทลก็ได้เดินทางไปหานักโทษมิวแทนที่มีชื่อว่าเรมี่หรืออีกชานะหนึ่งรับแกมบิดที่ได้ร่วมโตะเล่นไพ่กับพวกเขาพร้อมกับบอกว่าเขานั้นมาตามหาวิกเตอร์ที่ทํางานกับวิลเลียมบนเกาะแห่งหนึ่งอยู่ เพราะว่าต้องการจะรู้ครับว่าก่อนนั้นอยู่ที่ไหนและพระเอกเองยังรู้มาด้วยว่าตัวแกมบิดเป็นเพียงแค่คนเดียวที่หนีมาจากที่นั่นได้ตัดไปที่ทางฝั่งของเคสเทลที่ได้ย้ายตัวออกมาดูลาดลาวข้างหลังร้านจนได้เจอเข้ากับวิกเตอร์ครับแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวแล้วถูกเก็บอย่างง่ายได้และจัดก,การใช้หลอดเก็บพลังของเคสเทลไปตัดภาพไปที่ทางฝั่งของโลแกนครับเมื่อแกมบิดเห็นว่าโลแกนห้อยสร้อยคอที่เหมือนกับวิกเตอร์ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่ครับเป็นพวกเดียวกันเลยได้มีการใช้พลังรับผักโลแกนนนอออกกมากดา ซึ่งมันก็เลยทําให้โลกแกนได้เห็นว่าวิกเตอร์ได้จัดการกับเคสเทลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้งสองคนนี้ครับก็เลยได้เข้าห้ามหันกันซึ่งพลังของโลกแกนในตอนนี้ก็ได้ได้ว่าเหนือกว่าวิกเตอร์อยู่ไม่แต่แกมบิดครับก็ได้เข้ามาขวางทั้งสองเอาไว้จนวิกเตอร์ก็หนีไปได้และโลกแกนครับก็ต้องมาต่อสู้กับแกมบิดซึ่งผลมันก็ปรากฏว่า พลังของแกมบิดนั้นไม่สามารถเอาชนะโลแกนได้แม้แต่น้อยโลแกนจะได้สั่งให้แกมบิดรับพาตัวเขาไปที่ก่อนนั้นอีกดังนึ่งโดยแลกกับการที่ว่าตัวเขาจะเก็บวิคเตอร์วิลเลียมและก็ทุกคนที่แกมบิดเกลียดในโลกนี้ไปให้หมดซึ่งมันก็เลยทาให้ตัวแกมบิดรับยอมรับข้อเสนอข้อนี้แต่โดยดีตัดภาพไปที่ทางฝั่งของวิลเลียมคือเขาเองรับต้องการที่จะชนะในสงครามที่ใช้มิวแทนเป็นอาวุธให้ไปจู่โจมกับมิวแทนด้วยกันเองแต่ในพลอีกคนรับก็รู้ดีว่าวิลเลียมใช้เหตุผลส่วนตัวรับที่โกรแแ้นมวทอยู่ล เพราะว่าลูกชายของวิลเลียมเนี่ย เคยเก็บแม่ตนเองปายซีนั้นก็คือภรรยาของเขานั่นแหละมันก็ทําทำให้ในายพลคนนั้นรับจัดการสั่งปิดโครงการนี้ไปซะแต่พอวิลเลียมได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมสิจัดการเก็บนายพลคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมที่รีบังอาจจะมาขัดขวางแผนการของพวกเขาตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งโลแกนกับแกมบิดคือเขาได้พาโลแกนรับเดินทางมาที่เกาะแห่งหนึ่งโดยให้โลแกนกระโดดลงไปจากเฮลิคอปเตอร์เพียงลําพังซึ่งโลแกนรับก็ได้แอบเข้ามาที่เกาะแห่งนี้จนได้เจอเขากับวิลเลียมที่กำลังทําการทดลองกับมิวแทนคนหนึ่งอยู่วิลเลียมจ เพราะว่าต้องการถ่ายพลังให้กับนักฆ่าที่มีชื่อว่า d เ Pool โดยจะมีการผสานพลังรับของโลแกนเข้ากับตัวเขาซึ่งโลแกนในตอนนี้ได้มีการเจอเข้ากับภรรยาของเขาอยู่ที่นี่ซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าภรรยาของโลแกนก็เป็นมิวแทงกรับพักโพกเดียวกับวิลเลียมอีกด้วยคือตัวเธอได้ถูกส่งมากรับให้คุมโลแกนไว้ในใสายตาของวิลเลียมซึ่งมันก็เลยทำให้ตัวพระเอกได้ดูความจริงว่าภรรยาของเขาเนี่ย ไม่ได้จากไปแต่อย่างใดทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การจัดฉากครั้งใหญ่ที่สุดโดยอดีตเมียของโลกแกนนั้นก็เป็นมิวแทนที่มีพลังในการสะกดจิตจากการสัมผัสร่างกายและใช้เป็นอาวุธรับในการล่อลวงโลกแกนมาได้หลายปีและเมื่อโลกแกนได้ยินแบบนั้นเน่กก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่โดนหลอกมาหลายปีขนาดนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาครับพระเอกคิดว่าตนเองนั้นรักเมียมาโดยตลอดแล้วเมียเองก็รักเขามันก็เลยทำให้ตัวเขาในตอนนี้เลือกจะเดินจากไปซึ่งภรรยาของโลกแกนรับเธอก็ถูกวิลเลียมสั่งให้ทำแบบนั้น เพราะว่าเขาได้สัญญาเอาไว้ว่าจะปล่อยตัวน้องสาวที่เป็นมิวทันรับที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้าให้เป็นอิสระแต่มันก็เป็นเพียงแค่คำหลอกลวงรับจากวิลเลียมคือเขาแค่ต้องการหลอกใช้เธอก็เท่านั้นตัดผ้ามาที่วิกเตอร์รับคือเขาเองได้โกรธแค้นวิลเลียมที่ได้ปล่อยโลแกนไปอย่างง่ายดายโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมันก็จะไม่ตัวเขาหันไปเล่นกับเคล่ภรรยาของโลแกนจนเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลยเมื่อพระเอกรับได้ยินเสียงของภรรยาของเขาก็เลยเดินทางกลับเข้ามาอีกครัง้ง เพื่อทำการต่อสู้กับวิกเตอร์ได้ความโกรธซึ่งก่อนที่เขาจะเก็บวิกเตอร์ไปเคลาก็เตือนสติโลแกนไปว่าเขาไม่ใช่สัตว์ร้ายซึ่งมันก็ได้ทำให้โลแกนรับไม่บันดาลโทสะจัดการเก็บวิกเตอร์ไปในตอนนั้นในขณะที่เคลารับได้บอกความจริงกับโลแกนไปว่าวิลเลียมได้มีการจับตัวน้องสาวของเธอไปรับ จึงตัดสินใจในการทําแบบนั้นไปแต่ที่ผ่านมาเธอไม่เคยสะกดจิตให้โลแกนรักเธอแม้แต่ครั้งเดียวเลยโลแกนก็ได้ตัดสินใจครับจะไปช่วยมิวแทนที่ถูกวิลเลียมจับตัวไว้ให้ได้และออกมาจากห้องขังรับเพื่อพาทุกคนหนีไปในขณะเดียวกันวิลเลียมก็ได้มีคําสั่งให้ลูกน้องรับที่มีชื่อว่าเดดพูลเนี่ยออกมาปฏิบัติการซึ่งเขาคนนี้ครับก็คือเรดหนึ่งในสมาชิกของทีมพิเศษที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจรับกับโลแกนเมื่อคราวก่อนนั่นแหละแต่เขาในตอนนี้ครับถูกเย็บปากไปจนหน้าตาก็ไมมม่เหือนนุษย์แล้ว กลายเป็นอาบมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเวทเวสันสรกรับที่ถูกล้างสมองไปแล้วนี่ เขาได้กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังเป็นโลหะอะดามเมนเทียมแถมยังเป็นอมตะอีกด้วยครับมีพลังฟื้นฟูคล้ายๆกับโลแกนไม่มีผิดจนพระเอกกับตัวมันได้เข้าต่อสู้ห้ำหั่นกันแต่กระโดนว,ว่าร่างกายของเวทนั้นจะมีพลังมิวแทนที่หลายคนรวมอยู่ในร่างกายของเขาเพียงแค่คนเดียวซึ่งวิลเลียมรับก็ได้ออกคําสั่งให้เวทจัดการเก็บโลแกนทิ้งซะซึ่งวิกเตอร์รับก็ตามมาช่วยโลแกนด้วยเพราะคิดว่าตนเองรับเป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะเป็นคนเก็บโลแกนไม่ใช่คนอื่นแล้วสองพี่น้องคู่ โจโลแกนในตอนนี้รับสามารถเอาชนะเวสได้สาเร็จซึ่งวิลเลียมเองที่เห็นท่าไม่ดีครับก็มีความตั้งใจว่าจะใช้กระสุนอาดามนเทียมรับเจาะเข้าไปกระโหลกศีรษะของโลแกนซึ่งมันจะไม่ทําให้โลแกนตายแต่อย่างใดแต่ทําให้เขารับสูญเสียความทรงจําไปตลอดกันโลแกนที่เห็นภรรยาของเขาบาดเจ็บจากการถูกยิงนี่เธอเองได้บอกรักกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่โลแกนแล้วจะพาตัวเธอออกไปจากที่นี่แต่วิลเลียมรับก็ตามมายิงโลแกนที่ศีรษะแบบเต็มๆเลยทําให้ตัวเขาสลบไปซึ่งวิลเลียมเองรับก็ตาามมาเก็บคล แต่ว่าเธอนั้นก็ใช้พลังสะกดจิตให้วิลเลียมนั้นทิ้งปืนตามด้วยการหันหลังเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเท้าจะเลือดออกรับแล้วเตี้ยงไปในที่สุดตัดภาพมาที่เหล่ามีทันในตอนนี้ครับที่หนีมาจากห้องขังกันได้ชาวเซเวียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา จัดการช่วยหนุ่มทุกคนครับที่เป็นวิวเทนเอาไว้ในขณะที่ทางฝั่งโลกแกนก็ฟื้นตื่นขึ้นมาเขาในตอนนี้ก็สูญเสียความทรงจําไปทั้งหมดแล้วแม้แต่อดีตภรรยาของเขารับที่นอนเด้งไปอยู่บนพื้นนี่พระเอกยังจําไม่ได้ด้วยซ้ําแล้วตัวหนังรับก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ทีนี้รับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้าง หลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของเส้นเรื่องของตัวหนังรับที่กำลังจะเดินต่อไปหลังจากที่โลกแกนนั้นได้มีโอกาสได้เจอเข้ากับชาวเซเวียแล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้ก่อตั้งทีม X-men ขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเขาในตอนนี้มีเพียงแค่คาริฮาร์หลังโตและก็มีความประสงค์รับต้องการจะสอนนักเรียนที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ให้ใช้พลังตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถ้าเราคาดการณ์กันไม่ผิดตัวชาวเซเวียรับจะต้องก่อตัั้้งทีมมม X-M X-men ขึนนนาและจะจเป็ เป็นรุ่นแรกที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์ของทีมนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมรับคือสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อก,กันระหว่างมนุษย์กับมิวแทนไม่ให้ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนั้นลุกลามกลายเป็นสงครามที่บานปลายและในช่วงเวลาที่หนังกำลังจะเล่นต่อไปนั้นนี่น่าจะเป็นช่วงทไลน์ในอดีตที่ในช่วงนั้นตัวชาวเซเวียกับอีริกแมกนีโตยังคงเป็นเพื่อนสนิทซึ่งเกิดละกัน,กนแต่มันจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของ2วัยรุ่นคู่นี้ จนได้กลายเป็นครูปรับตลอดการของกันและกันเลยไม่อาจจะลงรอยกันได้ส่วนได้กลาสงสัยถึงเรื่องที่ว่าเหล็กที่อยู่ในร่างกายของโลกแกนนั้นมันมีชื่อว่าอะดามนเทียมมันคือโลหะอะไรกันแน่ซึ่งตัวหนังได้เคยบอกไปครับว่าอะดามนเทียมคือโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ที่โลกนี้เคยมีมาและในตอนนี้ครับมันได้อยู่ในกระแสะเลือดของพระเอกแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พลังของพระเอก,กรับจากตอนแรกที่เป็นแค่พลังเยียวยากับเศษโครงกระดูกเล็กๆที่งอกจากฝ่ามือได้ในตอนนี้ครับได้กลายเป็นกงเล็บเหล็กแล้วเรียกว่า าหน่าเกงขามขึ้นมากแบบ100%เเต็มทีนี้ก็ต้องมาลุ้นแลกรับวัชชะตากรรมของโลกใบนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปจุดจบของสงครามระหว่างมนุษย์ธรรมดากับมนุษย์กลายพันธุ์รับจะเป็นยังไงกันบ้างเราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในสรุปในเรื่อง X-Men ในภาคต่อไป